จะต้มไก่จ้าใส่มะขามไปด้วยซุปหมูก้อนด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมพริกน้ำมันหอยเอาเปิดโอ้โหแค่ดูทรงว่าซุปที่แซ่บแค่ดูทรงก็คงที่แซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแน่นอนมีเห็ดก็ใส่ไปมีผักอะไรอยู่แถวนั้นปวดมาเมื่อไหร่พี่น้องเนี่ยผักชีใบเลื่อยต้นหอมกระเพราเนี่ยข้าวไม่ต้องเยอะ2ทัพพีอ่ะประมาณปิดไฟแป๊บนึงบีบมะนาวจ้ะปรุงด้วยน้ำปลาต้มต่อแล้วก็จะใส่มะนาวอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าใส่มะขามไปแล้วจ้ะใส่มะนาวอีกนิดเดียวพอกับเรากับชีใบเลื่อยใบหอมคราวนี้แหละพี่น้องเอ้ยหอมฝุดฝุดเลยนี่หอมสุดสุดตักเลยตักเลยตักเยอะสมมุติว่ามีเพื่อนกินอ้าวเพื่อจะด้วยท่านผู้ชมต้มไก่ชนเหมือนเราโอ้ะชิล่นพี่ว่าล่ะพี่น้องชิล่นชิล่นแป๊บนึงแป๊บนึงเบิ่งหน้าตาอาหารจักหน่อยดูเป็นตาแซ่บสุดขีดแล้วพี่น้องนี่จากของหวานแตงโมทุกอย่างพร้อมเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆมาค่ะพร้อมแล้วน่าจะไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วจ้าต้มไก่ใส่สารพัดผักที่เรามีนะก็ต้มไปกินไปกินหมูกินไก่อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องกินตามงบประมาณขวัญใจคนจนนะช่องเนี้ยต้มไก่กินง่ายๆจ้ามีผักอะไรก็ใส่จ้ะมาค่ะเพื่อนต้มไก่ร้อนๆจ้าว้าวหอมหอมกระเพราโอ้เห็ดกับข้าวแซ่บไปหนาเถอะเนาะบ่ายก็ใส่ซุปหมูนิดนึงล่ะพี่น้องก้อนนึงอ่ะไปดาหั่นเป็น3เพราะอยากใส่แค่นั้นรสดีก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสก็ไม่ได้ใส่อีกจ้ะแต่ว่าที่ต้มน้ำบ่หลายมันก็เสียบก็ว่าเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราใส่มันจะต้องลงไปอยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่มันอย่างจำกัดถ้าทำใหม่ๆร้อนๆมันก็เสียบไม่ได้พี่น้องพี่น้องอยากกินตูดไก่มันบ่เอาให้สงสีห่อนอยู่เด้อจะพยายามนะก็ได้เพื่อนตั้งแต่ปาริดาเป็นเด็กๆแล้วก็เริ่มเป็นสาวขึ้นมานะเราก็อยู่บ้านนอกแหละก็ไม่ได้มีความคิดความฝันอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าชอบค้าขายก็สนุกดีมีอะไรก็เอาไปขายมีปลามีอะไรทำขนมขายตรงนี้เราเห็นคนเขาอยู่กรุงเทพกลับไปเนาะแต่ละคนนี่ขาวขาวเด้พี่น้องขาวจ้ะ
อยากขาวน้ำมูอยู่เด้อืมเพราะเราก็ตากแดดตากลมตัวดำปีเนาะอยากขาวน้ำมูเด้แค่อยากขาวซื้อดอกวะจะได้หลายคนน่ะเกือบ 100% น่ะทำไมคนที่มาอยู่กรุงเทพนานๆน่ะต้องกลับไปอยู่นอกหลายอย่างงงมันเป็นวิถีชีวิตหรือมันเป็นอะไรบางคนบอกกลับไปแต่งงานไปทำนาไปทำอะไรก็ได้เพื่ออยู่กรุงเทพพออายุหลายๆหรอกกลับไปอยู่บ้านนอกกันใช่ไหมไม่ค่อยเข้าใจเขาหรอกแต่ได้ใจเนี่ยมาอยู่กรุงเทพแล้วไม่เคยคิดอยากกลับไปอยู่บ้านนอกเลยเพราะว่าอยู่บ้านนอกอ่ะเราลำบากมากอยู่กลางแดดกลางฝนด้วยความที่ว่าปาริดาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนเนาะพ่อส่งเรียนไหมพ่อแม่ส่งเรียนออกมาทำนาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรานี่ลำบากมากทำได้ไหมทำได้แต่ว่าลำบากแล้วก็ไม่เห็นเงินหรอไหมมีเพื่อนชวนของกรุงเทพเราก็กล้าว่ามาค้าขายอยู่กรุงเทพหาลู่ทางค้าขายแต่ก็ไม่ได้มาทำค้าขายอ่ะแล้วอยู่ได้เปลี่ยนงานไปเรื่อยงานหาง่ายกว่าบ้านเช่าแต่ก่อนนะเราก็ไม่ค่อยมีตังค์เนาะมันต้องเลือกที่เช่าใกล้ๆที่ทำงานแล้วก็ราคาที่เราพอจ่ายได้รับสมัครงานก็เต็มไปหมดเนาะแต่ปาริดาจะเลือกงานที่ทำงานอะไรก็ได้ขอให้มีเวลาไปเรียนรู้อย่างอื่นทำอย่างอื่นไม่ใช่เวลานั้นแต่บางช่วงเวลาเราก็ยอมนะว่างานนั้นมันกินเวลาเราทั้งหมดเราก็ยอมบางช่วงนะแต่สิ่งที่แสวงหาคืองานที่ให้อิสระกับเราไปเรียนรู้อย่างอื่นได้อันนี้คือเลือกมาตลอดชีพเลยนะเรียกว่าตลอด เพราะนั้นไปเราจะไปเรียนนั่นนี่เยอะมาก ไปอบรมไปทำขายตรงไปเรียนกศน.ไปเรียนศูนย์กทม.ไปเรียนตัดผมไปเรียนสารพัดอาชีพอะนะรวมถึงเรียนหมอดูด้วยภาษาอังกฤษด้วยทำให้เป็นคนมีเวลาเยอะเพราะว่าเลิกกับสามีไวค่ะอยู่ด้วยกันประมาณ5ปีครึ่งพอเราเลิกแล้วเราก็มีอิสระที่จะไปทำงานแล้วก็ไปเรียนได้เต็มที่ก็ขอบคุณนะที่เขาไปจากชีวิตอ่ะเนาะทำให้เรามีเวลามากขึ้นเป็นคนที่ชอบเรียนรู้มากๆเลยอยากรู้อยากเห็นสนุก เว้ยคลิปยาวพี่น้องคลิปยาวพี่น้องเรียนรู้หรอกเรียนเราก็รู้เนาะพี่น้องไม่เรียนมันก็ไม่รู้เอาแค่นั้นน่ะเพราะเราต้องมีนอกจากทำงานเฉยๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าแผน1แผน2แผน3อ่ะเนาะก็วางแผนไปเรื่อยๆโอ้ต้องคงต้องลาพี่น้องเลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปยาวไปจ้ะแซ่บพี่น้องพี่น้อง
ขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้ะช่วยกันคลิปหน่าเนาะต้มไก่ธรรมดานี่แหละพี่น้องนี่แหละก็ปรุงรสให้มันถูกปากถูกใจเลยThank you so much, my friend. Thank you for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye-bye.